ับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกทหารน้อย EP พิเศษครับไม่ได้ทำบันทึกทหารน้อยนานมากนานแบบบางทีผมแม่งลืมเลยว่าผมเคยทำบันทึกทหารน้อยไว้ตอนนี้นะครับก็เดือนกรกฎาคมอีก3เดือนผมจะปลดจากการเป็นทหารกองประจำการแล้วครับหลายๆคนมีคำถามมากมายสุดๆจนผมไล่ตอบไม่หมดบางคนอินบ็อกซ์มาทาง Facebook บางคนก็คอมเมนต์ใน YouTube เลยผมขออนุญาตหยิบคำถามเหล่านี้และก็จะมาทำคลิปขอบคุณผู้หญิงคนนึงครับผมขออนุญาตหยิบมาบางคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบคำถามซึ่งบางที่ผมเคยตอบไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนไม่ได้คำตอบที่ชัวร์แล้วกันนะครับคำถามที่ผมเจอบ่อยๆก็คือพี่ครับผมจบม.3ผมต้องเป็นทหารกี่ปีครับคำถามนี้ผมเคยตอบไปแล้วแต่จะมาขอขยายแล้วก็ตอบให้ชัดเจนเลยคือเรียนจบม.3เรียนจบป.6เรียนจบป.3ไม่เคยเรียนหนังสือเลยเป็นทหาร2ปีเต็มครับต่อให้คุณจะจับใบดำใบแดงหรือว่าคุณจะสมัครเป็นทหารเลยคุณก็รับราชการ2ปีเต็มๆครับแต่ถ้าคุณจบม.6หรือว่าปวช.คุณสมัครคุณเป็นทหาร1ปีครับแต่ถ้าคุณวัดดวงนะครับจับใบดำใบแดงกูอยากเสี่ยงดวงเป็น2ปีเต็มถ้าถามปิ๊มนะครับสมัครเถอะถ้าดวงมันจะเป็นทหารน่ะถ้าสมมุติว่าเราแม่งจบม.6อ่ะเราแม่งจับใบดำใบแดงและเราแม่งจับโดน2ปีเต็มๆนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นแต่สมัครไปเลยสมัครไปเลยเป็นแค่ปีเดียวนะครับแค่คุณฝึกทหารเนี่ยก็ปาไปแล้ว3เดือน9เดือนเนี่ยคุณทำงานแป๊บเดียวก็ปลดจากการเป็นทหารแล้วครับมันเร็วมากๆผมย้ำนะครับว่ามันเร็วมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะสมัครหรือว่ากำลังลังเลอยู่ว่าจะสมัครหรือว่าจับใบดำใบแดงดีถ้ามีวุฒิม.6สมัครเถอะครับปริญญาตรีขึ้นไปนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอถ้าจบปริญญาตรีเนี่ยก็ถ้าสมัครเป็นแค่6เดือนท่านฟังไม่ผิดครับเป็นแค่6เดือนเองคือ6เดือนน่ะมึงฝึกก็3เดือนแล้วอ่ะนึกออกป่ะคือฝึกไปฝึกจนเสร็จน่ะ3เดือนแล้วที่เหลือทํางานอีกแค่3เดือนคุณก็จะปลดประจําการแล้วครับแต่ถ้าคุณเสี่ยงจับใบดําใบแดงเหมือนพวกดาราที่เขาทํากันเปี้ยงถ้าสมมุติว่าจับโดนเป็นทหาร1ปีเต็มก็เลือกเอานะครับว่าจะสมัครหรือว่าจะจับใบดําใบแดงเพราะว่าแป๊บเดียว6เดือนครับ6เดือนมันเร็วมากมันเร็วแบบจนบางทีเราลืมเลยว่าเราเป็นทหารอะไรแบบเนี้ยก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็จะมีคําถามอีกประเภทที่ว่าพี่ครับผมผ่าตัดมาครับพี่ครับผมมีรอยเย็บตรงนั้นผมเคยผ่าตัดใหญ่ผมเป็นโรคหอบผมเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้หลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมขออนุญาตตอบตรงนี้เลยเอาความรู้ที่ผมรู้นะครับผมคือมันอาจจะไม่ถูก 100% แต่ว่าที่ผมถามพวกจ่าพวกหมู่อะไรแบบเนี้ยเป็นโรคหอบไม่ต้องเป็นทหารครับถ้าคุณมีหลักฐานสมมติคุณไปขอหลักฐานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎว่าคุณเป็นโรคหอบจริงๆเป็นโรคหัวใจจริงๆไม่สามารถรับการฝึกได้คุณสามารถยื่นเรื่องขอได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ยื่นเรื่องเลยคุณไปถึงคุณเข้าไปฝึกมึงแค่ไปบอกปากเปล่าว่าผมเป็นหอบครับพี่ผมเป็นหอบครับไม่มีใครเชื่อคุณหรอกเพราะมันไม่มีหลักฐานถ้ามีหลักฐานเนี่ยยื่นไปเลยครับว่าคุณเป็นหอบยังไงเขาก็ไม่ให้เป็นหรอกครับเขาเอาคุณเข้าไปเขาก็ฝึกคุณไม่ได้ทหารนี่ต้องวิ่งต้องหมอบดันพื้นพุงหลังทุกอย่างมันใช้ร่างกายหมดเพราะฉะนั้นเอาคนที่ไม่แข็งแรงเข้าไปเนี่ยอันตรายมากๆนะครับส่วนเคยผ่าตัดเคยทำนู่นเคยทำนี่มาผมใส่เหล็กอยู่ครับผมขับรถล้มครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าผมเคยถามมาอันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์นะครับแต่ถ้าใครชัวร์ข้อมูลคอมเมนต์ด้วยละกันผมถามจากรุ่นพี่ถ้าผ่าตัดเกิน2ปีแล้วจับใบดำใบแดงครับแต่ถ้าคุณเพิ่งผ่าตัดเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไม่ถึง2ปีผมจำไม่ได้ว่าจะรอดเลยหรือว่าจะถูกผ่อนผันไปอีกปี2ปีแล้วคุณค่อยมาจับใหม่อันนี้ผมไม่ทราบนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลอีกทีอันนี้ผมตอบในสิ่งที่ผมรู้ในสิ่งที่ผมเข้าใจละกันคำถามต่อมาทหารมีการลาแบบไหนบ้างครับอันนี้เยอะมากนะครับโอ้โหถามกันถล่มทลายมากทหารไม่มีการลาตายตัวครับไม่มีการลาตายตัวว่าคุณต้องลาเท่านี้คุณต้องลาวันนี้คุณต้องลาวันนั้นคุณต้องลาวันนี้ไม่มีตายตัวครับทหารบก.ย่อมาจากอะไรบก.คือทหารกองบัญชาการครับก็คือเราทำงานตามแผนกเราทำงานตามกองเป็นงานจริงๆนะครับเป็นงานเอกสารจริงๆอย่างปีนี้ทหารบก.ก็คือจะได้ลากลับบ้านเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ลากลับบ้านแต่ถ้าคุณทำงานอยู่กองร้อยบริการแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกบางที่เดือนครึ่งปล่อยลาล็อก10วันบางที่1เดือนปล่อยลา10วันผมถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันหมดคือบางคนบอกว่าเฮ้ยผมนานๆทีลาเฮ้ยผมลาทุกเดือนเลยมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมอธิบายก่อนว่าแต่ละที่ลาไม่เท่ากันนะครับเอาเป็นความรู้แล้วกันนะครับแล้วแต่ผมร้อยท่านนั้นๆนะครับคำถามต่อมาเงินเดือนทหารผมตอบไป 2-3 รอบแล้วแต่ว่าผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นคลิปวิดีโอที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดเงินเดือนทหารเราทั่วป
ประเทศทั่วประเทศเลยได้รับเงินเดือน 10,000 บาทเต็มๆ 10,000 บาทท่วนๆครับแต่ว่าเราจะถูกหักค่าอะไรบ้างเคยได้ยินคำนี้ไหมครับโอ้ยทหารกินข้าวฟรีพวกผมไม่ได้กินข้าวฟรีนะครับ 10,000 บาทถูกหักค่าประกอบเลี้ยงครับทุกวันเขาไม่รู้หรอกว่ามึงกินข้าวมั้ยแต่ว่า3มื้อเขาเตรียมให้มึงอ่ะมึงจะไปแดกก็ไปแดกโรงเลี้ยงถ้ามึงไม่แดกมึงก็โดนหักมึงแดกมึงก็โดนหักแล้วแต่มึงว่ามึงจะแดกหรือว่ามึงไม่แดกแต่ละที่ผมไม่รู้ว่าหักเท่ากันมั้ยนะอย่างที่กรมที่ผมอยู่เนี่ยหักวันละ60กว่าบาทหรือ50กว่าบาทเนี่ยจําไม่ได้แล้วราวๆเนี่ยคือทุกเดือนเนี่ยก็จะมีใบนะมันจะเป็นใบเงินเดือนเลยว่าเงินเดือนเราออกเท่านี้เราโดนหักค่าประกอบเลี้ยงเท่าไหร่เราโดนหักค่านั้นค่านี้เท่าไหร่แต่ละที่ก็จะแจกแจงไว้เรียบร้อยเลยว่าเงินถูกหักไปเท่าไหร่และเราได้รับเงินกี่บาทหลังจากที่ผมปล่อยคลิปวิดีโอที่แล้วไปหลากหลายคําถามว่าทําไมผมแม่งตัดผมเกรียนคือจริงๆทหารต้องตัดผมเกรียนอยู่แล้วครับแต่ว่าเราพูดกันตรงๆว่ามันก็ต้องมีแอบบ้างอะตัดลองเบอร์1เบอร์2อะไรแบบเนี้ยเพิ่งจะมีกฎออกมาแบบแข็งมากคือทุกคนต้องตัดผมเกรียนคือต้องตัดเกรียนแหละเห็นคลิปวิดีโอป่ะอันเนี้ย ไปหัวเกรียนแบบหัวเกรียนเลยแล้วไม่ได้แค่พลทหารนะทหารผู้ชายทุกคนครับต้องตัดผมเกรียนส่วนอายุเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ทราบอายุ55ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าทุกคนต้องตัดผมเกรียนครับอันนี้เป็นกฎออกมาใหม่เลยนะครับหลายๆคนถามว่าไม่ผมตัดผมเกรียนเลยปกติผมจะตัดสกินเฮดอะไรเงี้ยก็ผมตัดสกินเฮดเบอร์2ผมร้อยเจอผมเอ้ยพักกบุตรมานี่ดิครับมึงตัดผมทรงเหี้ยเลยเนี่ยสกินเฮดครับมึงไปตัดมึงไปแก้เลยนะมึงไปตัดใหม่เลยนะมึงกูจะบอกหัวหน้ามึงกลับบ้านไปผมแม่งมานั่งไถหัวก็ได้แหละครับเหตุผลขั้นตอนในการทำงานของทหารอันนี้ก็คนถามเยอะเหมือนกันคือหลังจากที่คุณฝึกทหารเสร็จแล้ว3เดือนหรือว่า2เดือนครึ่ง2เดือนกว่าๆเนี่ยคุณจะถูกแยกหน่วยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกแหละบางคนถูกไปทำแบบนั้นบางคนถูกไปทำแบบนี้ผมไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือรายละเอียดมันเยอะมากก็เอาเป็นว่าทหารเรามีหลากหลายรูปแบบไอ้พวกที่บอกว่าลบกับหญ้าฆ่ากับมดก็มีคนที่ตัดหญ้าคนที่ทำความสะอาดกรมทหารที่ออกไปรบจริงๆก็มีทหารเราอะเหนื่อยกันทุกคนอะแต่ว่าเราแบ่งแยกหน้าที่กันทำออกไปถ้าโลกเนี้ยแม่งมีแต่หมออะและโลกเราแม่งจะอยู่ได้ไหมถ้าโลกเราแม่งไม่มีผู้นำประเทศโลกเราแม่งไม่มีคนที่ออกแบบตึกต่างๆโลกเราแม่งไม่มีคนที่เป็นกุ๊กคนที่เป็นคนที่ทำอาหารถ้ามีแต่หมอเหี่ยวโลกเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับเราเป็นทหารเราถูกแบ่งแยกการทำงานออกไปแต่ละสายไม่เหมือนกันประมาณนี้คำถามที่ถามกันมาแล้วผมก็เอาเป็นว่าผมตอบได้เคลียร์ที่สุดเท่าที่ผมจะตอบได้แต่ถ้าตอบไปแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงไงผมขออภัยด้วยอันนี้คือผมรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับหลายๆคนยังไม่เคยเห็นไข่เค็มจำไข่เค็มได้ไหมไข่เค็มที่เป็นเพื่อนสนิทของปิ๊มอ่ะคงจะจำกันได้นะไข่เค็มหลายๆคนเคยเห็นแล้วหลายๆคนไม่เคยเห็นนี่คือรูปไข่เค็มครับไข่เค็มเป็นเพื่อนสนิทผมแต่ว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันคือไข่เค็มทำงานอยู่กองร้อยบริการก็คุยกันบ้างเวลาผมไปรับเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันบ่อยไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแต่ก็ขอบคุณไข่เค็มด้วยนะครับและผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ผมต้องขอบคุณนี่คือรูปหัวหน้าปูครับหัวหน้าปูหรือว่าพันโทหญิงผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อหัวหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะผมไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าเอ่ยเอาเป็นว่าหัวหน้าดีกับผมมากๆผมไม่เคยเจอทหารแบบนี้เข้าใจป่ะคือปกติเราก็เจอทหารแบบแข็งๆกระด้างกระด้างใช่ไหมแต่พอมาเจอหัวหน้าปูหัวหน้าปูเป็นคนละแบบเลยครับหัวหน้าเป็นคนชอบซื้อนั่นซื้อนี่เอามาให้คนในแผนกกินจ่าในแผนกก็จะซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ผมกินผมแม่งอ้วนทุกวันในน้ำหนักขึ้นวันที่ผมเกือบจะได้ลงกองร้อยเกือบจะต้องลงไปตัดหญ้าเกือบจะไม่ได้ทำงานบก.ก็หัวหน้าปูนี่แหละครับเป็นคนช่วยผมไว้เขาเดินมาหาผมแล้วเขาก็บอกว่าปิ๊มไปทำงานกับหัวหน้านะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแผนกที่หัวหน้าปูอยู่เนี่ยเป็นแผนกที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดว่าผมอยากไปอยู่เพราะว่าผมเดินผ่านแผนกนี้ทุกวันแล้วผมก็มองเข้าไปในแผนกนี้ทุกวันว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราดึงประสิทธิภาพตัวเองมาทำงานให้เขาได้ดีอะนึกออกไหมคือผมอยู่แผนกเก่าผมก็ถ่ายเอกสารส่งเอกสารอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำอะไรที่แบบผมถนัดอะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันจนวันนั้นอะหัวหน้ามาชวนให้ผมไปอยู่ด้วยวันนี้ผมถูกลงกองร้อยแล้วผมก็ตอบตกลงทันทีขอบคุณหัวหน้ามากๆจริงๆผมตั้งใจจะให้เพื่อนๆดูรูปหัวหน้าตอนผมปลดแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะคุณหญิงปูหัวหน้าเป็นคนที่รักลูกน้องมากไม่ว่าลูกน้องในแผนกใครจะมาใช้อะไรเงี้ยสมมติแบบอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ที่พวกผมทำอะแต่อยู่ๆมาใช้พวกผมเงี้ยหัวหน้าก็จะถามแล้วว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาใช้ถ้าคุณแบบมาบอกกันดีๆว่าเนี่ยวานทำทีนะอะไรเงี้ยมันยังพอช่วยกันได้แต่ว่าบางคนมาสั่งอะไรเงี้ยหัวหน้าก็ไม่โอเคหัวหน้าก็มีวีนเหมือนกันอีก3เดือนผมจะปลดจากการเป็นทหารกอง
ประจำการแล้วทุกวันนี้ผมมีหน้าที่อะไรบ้างตัดต่อวิดีทัศน์ทำงานนู่นทำงานนี่อะไรแบบเนี้ยทำงานเอกสารด้วยเรารู้หน้าที่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราก็จะทำก็ทำนองนี้ผมใกล้ปลดแล้วครับอีก3เดือนผมต้องหาพลทหารมาแทนแผนกที่ผมอยู่ก็คือมาทำงานแทนผมนี่แหละก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะลงไปกองร้อยเพื่อลงไปคัดตัวหารุ่นน้องมาแทนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบันทึกทหารน้อย EP พิเศษอีก EP น่าจะเป็น EP ปลดเลยครับปลดทหารเลยวันที่ผมปลดเลยก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมแล้วก็แชร์ก็อยากให้อยู่ดูกันไปเรื่อยวันนึงที่ผมเล่าเรื่องชีวิตผมหมดแล้วผมก็คงจะทำคอนเทนต์อื่นไปด้วยนะครับที่คิดไว้ในหัวนะครับทำนู่นทำนี่ออกไปเที่ยวนั่นออกไปเที่ยวนี่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูคงจะไม่ได้อยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมตรงนี้ละคงจะขยับขยายบ้างแล้วครับคือทุกวันนี้ที่มันไปไหนไม่ได้ว่าผมยังเป็นทหารอยู่เจอกันครับผม EP ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับ